ีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่นั่งอยู่ในส่วนที่สิ่งนี้นะคะในขณะที่บรรยากาศรอบนอกนะคะกำลังเกิดจราจรวุ่นวายนะคะทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเข้ามาณห้องแอร์เย็นๆลืมเรื่องวุ่นวายภายนอกซะให้หมดนะคะแล้วก็มาฟังเพลงรอบๆมาสัมผัสกับบรรยากาศของการเหเรือนะคะนึกว่ากำลังนั่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งตอนนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่เน่านะคะยังไม่มีกลิ่นตัวๆนะคะมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่สองฝั่งค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของประกวนลีลาเหเรือแล้วก็มีวงดนตรีกาไผ่นะคะซึ่งเคยมาแสดงที่จุดหนึ่งที่สิ่งนี้เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยคุณอเนกนาวิกมูลยังโสดนะคะจนตอนนี้คุณอเนกนาวิกมูลก็มีลูกเป็นสาวแล้วนะคะวิ่งย่อยเยี่ยไปหมดตั้งแต่สมัยคุณสิทธิ์ขินนะคะยังเป็นตั้งแต่ยังไม่มีรอยตีนกานะคะช่างบันทึกเสียงนะคะจนบัดนี้ก็มีรอยตีนกานิดหน่อยแล้วนะคะก็ยังหน้าเดิมอยู่นะคะ9ปีผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับวงกาไผ่มากมายนะคะก่อนที่จะพบกับวงดนตรีกาไผ่นี้นะคะเราจะมาสัมผัสบรรยากาศของการเหเรือกันซะก่อนนะคะน้ำพังตุลิชันเองก็ไม่มีความรู้เรื่องของการเหเรือมากนักนะคะจึงจะเชิญเยี่ยก่อนท่านนี้นะคะซึ่งเป็นหัวเรื่องหัวแรงของการจัดงานวันนี้ขึ้นมาได้คุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของการเหเรือนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยการพระนครนะคะเคยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดอาหารน้องสนองของกรมศุลกากรในปีพ.ศ. 2522และปีพ.ศ. 2531เคยได้รับพระราชทานรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมในการประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงของชาติปีพ.ศ. 2527แล้วก็เป็นวิทยากรสาธิตการอ่านทำนองสนอตามสถาบันต่างๆทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังเป็นยังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2526ถึงปีพ.ศ. 2529นะคะบุคคลยืดยาวอย่างนี้นะคะเราน่าจะได้เห็นหน้าตาด้านสักทีนะคะหล่อล่ำบึกนะคะนึกถึงเบิร์ดธงชัยนะคะแต่ทรงผมนี้อาจจะคล้ายมหาจำลองนิดหน่อยอาจารย์รับกับคุณสมปองพรมเปี่ยมค่ะเป็นขั้นหล่อที่คาดไหมนะคะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะบางตาจะว่าอาจจะไปอยู่ที่สนามหลวงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูเสร็จแล้วไปกรอบมอบกันที่สนามหลวงต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นการจ่ายที่ท่านหลวงเดี๋ยวได้ส่งผมคุณสมปองนี่ก็เข้าก้านไป50%แล้วเอามาคุยเรื่องขาเพียรเรียนนิดนึงนะคะเรื่องราวว่าขาเพียรเรียนมีประวัติความเป็นมายังไงคะเราเชื่อกันว่าเพียรเรือนี่นะครับคือวรรณกรรมเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับเป็นวรรณกรรมเหเรือเรื่องแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นวรรณกรรมเหเรือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราชินีกรุงของรัชกาลที่2คือการเหชมเครื่องพาหวานและว่าด้วยงานราชการแต่จริงๆแล้วนี่นะฮะทุกทรงเหเรือเนี่ยคงจะมีมาก่อนหน้านั้นเป็นแน่เพราะว่าคำว่าเหเรือตามความหมายในพุทธานุกรมพระราชกฤษฎีกาฐาน2525นะครับบัญญัติเอาไว้ว่าทำนองที่ร้องในเรือทำนองเพลงที่ร้องในเรือก็คงจะหมายถึงทุกนองทุกประเภทที่เอาไปขับร้องในเรือนั้นการเหเรือเนี่ยจนปัจจุบันนี้มักจะเป็นเรื่องของพระราชพิธีนะคะแต่เหเรือชนิดชาวบ้านเลยค่ะกับเหเรือพระราชพิธีนี่มีความต่างมีความเหมือนกันไหมคะตามปกติธรรมดาแล้วนะครับ
ศิลปะวัฒนธรรมทุกๆแขนงนะครับจะมีวิวัฒนาการของมันเรือซึ่งเราถือกันว่าเป็นชีตาวรรณกรรมนะครับว่าชีตาวรรณกรรมก็เป็นที่น่าสนใจครับนั่นจริงๆแล้วเห็นเนี่ยเป็นขนาดว่าชีตาวรรณพิธีเรือทำไมถึงใช้คำว่ากรรมเลยครับคือวรรณกรรมเลยนะครับหมายถึงงานหนังสือและชีตาหมายถึงท่วงทำนองครับก็หมายถึงงานหนังสือที่นำเอามาขับกล่อมเป็นท่วงทำนองต่างๆนะอย่างเช่นบทกลอนของพุทธรผู้เราเอามาอ่านทำนองสลอกเราก็ถือว่าเป็นคีย์ดาวนะครับการขับร้องเพลงไทยที่นำเอาเนื้อร้องมาจากวรรณคดีเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนน้อยครูอาจารย์ทั้งหลายหลักไปนะเราก็ถือว่าส่วนนั้นคือคีย์ดาวนะครับเป็นคำที่บัญญัติขึ้นเมื่อพ.ศ. 2529และครั้งนั้นก็มีการสัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีผมเป็นผู้เขียนบทความแล้วก็เป็นผู้คิดคำคีย์ดาวนะครับนี้ขึ้นมาภาษีปรบมือให้ผู้คิดคำตอบของคำถามใหม่ที่ร้องนะมีบทโทษเอ้ยอะไรเยอะมากเลยก็เรื่องของขีตวรรณกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะมันเป็น เรื่องใหม่ที่เราได้สัมผัสกันพูดถึงเหเรือกับวรรณกรรมบ้างนอกจากเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งแล้วนะคะพบเรื่องของการเหนี่ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆบ้างหรือเปล่าครับวรรณกรรมเรื่องอื่นหลังจากที่เป็นวรรณกรรมของเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วนะวรรณกรรมฉบับถัดมาก็คือเป็นกราบเหชมเครื่องขาวหวานและวรรณกรรมจากขันธ์เรื่องแล้วก็เป็นรัชกาลที่2นะครับแล้วก็เรื่อยๆลงมาเลยจนกระทั่งรัชกาลที่5ท่านประทรงมีพระราชินิพนธ์เหเรือของพระองค์เองรัชกาลที่6ก็มีนะครับโกพยัญชนะที่ท่านก็มีเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับมีเหเรือทั้งหมด17ฉบับแล้วนะครับเหเรือฉบับสุดท้ายก็คือเหเรือนะครับในพระราชพิธีนะครับฉลอง60พรรษาของเหเรือของเนี่ยนะครับแต่งโดยกรมศิลปากรคุณหญิงประสาทเกตแม่นกิจนะครับในฉบับสุดท้ายและอาจจะมีการแต่งนับเนื่องต่อจากนี้อีกก็ได้อาจจะมีแต่งโดยคุณสมปองคงเปลี่ยนนะครับเมื่อฉลอง70พรรษาจริงแล้วผมก็มีความสามารถในทางการแต่ที่ไหนได้คะโอ้โหมีความสามารถด้วยการประพันธ์เยี่ยมมากเลยนะคะท่านผู้ดีเอาละค่ะพูดถึงเรื่องเหเรือนะคะการเหเรือนี้มีกี่ลักษณะแล้วก็เหอย่างไรบ้างเราว่าในความผู้ทำนองของเหเรือกันก่อนนะครับผู้ทำนองความเป็นมาของเหเรือเนี่ยเมื่อกี้ได้เกริ่นให้ฟังแล้วว่าศิลปะวัฒนธรรมทุกประเทศนี่นะครับมันมีที่มาที่ไปแล้วว่ากันว่าก็มักจะวิวัฒนาการมาจากเหเรือจากวัฒนธรรมของชาวบ้านทีนี้พอมาพูดถึงเหเรือเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเหเรือของชาวบ้านนั่นก็คือเหเรือที่มีชักมีฮะไฮเชียบเชียบลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในเหเรือของหลวงที่ใช้ในพระราชพิธีเช่นเดียวกันเพราะว่าชักคำว่าฮ่าให้เนี่ยนะมันเป็นต้นแบบของเหเรือทีนี้คำว่าเหเนี่ยยังไปสัมพันธ์กับเหกรองท่าบรรทมหรือเหกรองที่ถูกมีศิลปะในการเหการเหเท่าที่ค้นคว้ามาเนี่ยนะก็มีเหกรองท่าบรรทมกับเหเรือทีนี้เหกรองท่าบรรทมกับเหเรือก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันตามที่บอกให้ทราบนะครับว่าคำว่าเหเรือหมายถึงเตียงที่ร้องอยู่นะบางทีเจ้านายท่านอาจจะไปพักตรงบรรทมในเรือเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะเอาเหกรองเข้าบรรทมไปร้องเหกรองในเรือก็ถือว่าเป็นเหกรองเช่นเดียวกันเพราะว่าความหมายกว้างเนี่ยที่ว่ากันมาให้ทราบนะฮะคุณครูก็จะรับนะฮะนี่ลักษณะของชาวเราก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกระทั่งจบ1บาทแล้วก็จะขึ้นต้นเหมือนเดิมนะฮะ1บาทที่2วัดช้าลอยเหแล้วไปอะไรอีกจ๊ะช้าลอยเหก็เป็นมูลเหมูลเหเนี่ยนะครับที่เป็นพื้นฐานของเหเรือเพราะคำว่ามูลแปลว่าพื้นฐานนะฮะซึ่งมันจะมีลักษณะของช้าและของฮ้าไฮซึ่งออกมาจากลักษณะของเหเรือของชาวบ้านนั่นเองแสดงเห็นว่ามูลเหกับเหเรือของชาวบ้านเนี่ยผสมผสานแล้วก็ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วแล้วก็มาขยายเป็น
ชาวาเดแล้วก็เกิดโพระเสด็จชักโคยแดนชนชัดสมเรือตนงามเฉิดฉายนี่คือลักษณะของบุรุษต่อไปก็จะเป็นสวาเดสวาเดจะเป็นเกศในช่วงที่เรือเข้าจอดครับเรือเข้าจอดตอนเรือจะเข้าจอดเนี่ยครับก็จะเป็นคนว่าชาเลเรือเฮ่นี่คือผู้ครับเฮ่โฮThank you.
Oh.
เองเราเองที่จะสามารถฝากต่อไปนี้ก็คือทางของทางที่เหลือทั้งสิ้นครับก็กลับกันไปกลับกันมาอยู่นี้นะครับทางที่เหลือผมจะมาบอกว่าจริงๆแล้วก็คือทางที่เหลือนั่นเองครับนั่นเองครับไม่ได้แบ่งเป็นทางนั้นทางนี้แต่ที่เรียกว่าทางนั้นทางนี้เพื่อให้สะดวกในการที่ผ่านมากกว่าไม่ได้แบ่งเป็นพวกเราทางใดนะครับช่วงทดลองต่อไปนะครับก็คือทดลองเป็นเต่าเองนะครับThank you.
ีชังกลายเป็นชื่อตีชังไปจริงๆนะครับในวันนี้ก็ไม่เคยน่ารักเลยทั้งหมดแล้วนะบทนี้บทต่อไปนี้เป็นบทที่แต่งโดยบทจันทิพย์นะครับก็ในโอกาสของนักฟังเพื่อนที่ดีด้วยนะครับผมมองในตอนนี้ท่านจำได้เนื้อให้กระผมบอกว่าแม้เราร้องในมองที่ต้องดูให้ละก่อนนะครับก็เรียนในทางในของทางบทที่ปัจจุบันนี้ว่าสีชังชังแต่ชื่อบอกนั้นลืมจะชังใครเกิดของท่านมีคนนั้นจะเข้าไปในของท่านนี้นะครับระเบิดบุกรุกเข้าไประเบิดใจประชาชนอำนาจทางธุรกิจจริตและชอชนวัดวังพังปี้บดน้ำตาคนคนน้ำไปครับขอบคุณท่านนี้นะครับเคยได้รับพระราชทานรางวัลสอดโลกยอดเยี่ยม
แล้วก็เคยชนะเลิศพบสองชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะตอนนี้มีหากินทางแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงดนตรีชื่อดังวงหนึ่งแต่ท่านไม่บอกนะกลัวคนมากลัวเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มมากนะเพราะว่าตอนนี้รวยนะคะต่อไปนะคะรณัฐถุมคนนี้เป็นเชื้อสายโดยตรงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะซึ่งจะเป็นผู้ดูแลมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะต่อไปในอนาคตตอนที่9ปีที่แล้วนี้ยังอยู่สาธิตจุฬาแล้วก็เพิ่งจะได้รับรางวัลโทนรมนายอดเยี่ยมนะคะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจบคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะมีผลงานที่โด่งดังมากเมื่องานดนตรีไทยมัธยมปีที่ผ่านมานี้ทำขิมหมูเพลงคู่กับของเบิร์ดนะคะคิดว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบุคคลท่านนี้เป็นนักฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์เป็นขวัญใจแม่ไม้ท่าประจันเพื่อการแสดงภาษาอังกฤษค่ะต่อไปนะคะไปถึงข้อพงกันจะสังเกตได้นะคะว่าวงกอไผ่นี่จริงๆแล้วเล่นแต่ครึ่งสายนะวันนี้จะให้เล่นอย่างอื่นหมดเลยที่ไม่ใช่ครึ่งที่ตัวเองถนัดคุณคนที่ตีข้อพงใหญ่นี่ยังหน้าตาเหมือนพระเอกเลยคุณเลือกอะไรคะหน้าเหมือนพระเอกหนังฮอลลีวูดมากเลือกอีกทีเรื่องอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเมื่อ9ปีที่แล้วก็อยู่โรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศเยี่ยม2ปีซ้อนจบคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับ1นะคะแล้วขณะนี้ก็เป็นสมาชิกฟองน้ำแต่งตัวคุณประสานวงวิโรจน์รักค่ะสอดุ้งแล้วก็ไปใช่ค่ะข้ามวงแล้วก็ไปที่สออู้นะคะสออู้นี่เป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้นใหม่ที่ใจง่ายมากเพราะพี่ไปซ้อมดนตรีไปซ้อมดนตรีที่มาเล่นงานนี้ที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วก็ชวนมาเล่นก็ใจง่ายก็มานะคะอยู่โรงเรียนปริญญาเดชานะคะหมอ5น้องสะทนท่าอำนวยสุขค่ะต้นใหม่นะคะต่อไปนะคะคุยปันปอคุยบ้างคนนี้มีฉายาว่านักล่ารางวัลนะคะเคยได้รับพระราชทานรางวัลเดียวซอสำสายยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็เคยได้รางวัลซออู้ซอด้วงยอดเยี่ยมนะคะได้รางวัลสอนทองกวดมาแล้วประมาณ 2,500 แห่งได้หมดนะคะตอนนี้เริ่มล่ารางวัลแล้วนะคะตอนนี้มาล่าแมลงวันแทนนะคะเป็นคนที่ค้าวที่สุดในวงเลยนะคะคุณเลอเกียรติวินิจฉัยมนตรีค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬานะคะจุฬาทั้งวงต่อไปนะคะก็มาถึงคนตีกลองแขกบ้างค่ะคนตีกลองแขกทางมุมนี้นะคะหล่อมาลุ้นหน่อยนะคะพร้อมค่ะเคยได้รางวัล9ปีที่แล้วที่มาเล่นที่นี่นะคะยังเรียนอยู่สวนกุหลาบเป็นมูรนาถเอกนะคะแล้วก็เคยได้รางวัลสวยยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแล้วก็ตอนนี้จบศิลปกรรมศาสตร์เกียรติยศอันดับ1ของจุฬานะคะแต่ว่าไม่รับดีไม่รับดีเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นดนตรีไทยนะคะหันไปสีเชลโล่แทนวันนี้เป็นเชลโล่มือหนึ่งของเบนฟอกซิมโฟนีออเคสตราและวงไหมไทยนะคะก็มีแฟนแล้วไม่ชมแล้วคุณหลวงพิชัยเลื่อนทองค่ะมีความรักค่ะต่อไปนะคะถึงรองแขกที่อ้วนที่สุดในวงค่ะมีโทนจะทำป้าโทนคนนี้คือคนหน้าวงดนตรีกองไผ่นะคะเมื่อสมัย9ปีที่แล้วนั้นอยู่ศิลปกรรมศาสตร์ปี1ส่งวงเข้าประกวดดนตรีไทยเพื่อความเป็นตัวแห่งชาติก็ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้รางวัลชนะเลิศตอนนี้จบปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์อันดับ1นะคะกินเที่ยวอันดับ1เหรียญทองแล้วก็เรียนสอบปริญญาโทประมาณ6ที่ก็ติดหมดแล้วนะคะแต่ว่าไปจบมาจริงๆที่ University of London นะคะตอนนี้กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกในวงฟองน้ำด้วยคุณอนันต์นาคคงค่ะ
แล้วก็มาถึงนักร้องนะคะคุณสมพรทองสีเขียดที่แนะนำไปแล้วสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวครับชื่อคุณสมพรทองสีเขียวนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะแล้วก็คุณสมพรก็แนะนำไปแล้วนะคะก็คุณสมบัติวงนี้ก็ยืดยาวนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เล่นเครื่องนี้เลยแต่วันนี้ เรามาเพื่อที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกไม่ใช่นะคะไม่เอาเพื่อจะไม่ต้องรวยบอกว่าจะยืนยันว่าทุกคนยังอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นสมาชิกวงการไทยนะคะยืนยันที่ยังนะคะไม่ลาออกนะคะค่ะทุกคนก็จะเล่นดนตรีเครื่องอื่นที่ตัวเองไม่ค่อยได้เล่นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสร้างความแปลกใจให้กับคุณสมปองที่ตาพวกเรามารวมวงกันได้อีกครั้งในวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีคนตีฉิงนะดิฉันก็ตีฉิงเอง9ปีที่แล้วนี่ยังเรียนอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรนะคะแล้วก็ไปเอ็นทรานเข้าคณะครุศาสตร์จุฬาก็เล่นหนังบ้างเล่นละครบ้างนะคะแต่วันที่บ้างตามที่เห็นนะคะก็มีชีวิตกันไปอีกคนละรูปแบบปัจจุบันนี้ก็ทำรายการโทรทัศน์อยู่บ้างแล้วก็ทำงานประชาสัมพันธ์นะคะอยู่หลายที่ค่ะดิฉันเปียรุ่นหน้าคงค่ะพบกับคุณดีราถ่ายทอดนะคะThank you.
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 อย่างที่ยังไม่ได้นำออกมาแสดงณที่นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดนะฮะมีโอกาสโฆษณาทีเลยทำแบบนี้เป็นเทปเลยนะฮะอยู่ด้านหน้านะครับคือเทปประมูลลีลาเอกเลยครับซึ่งจะทำเมื่อเดือนมกราคมแต่มีโอกาสวางจำหน่ายทางห้องตลาดก็ไปก็ถือโอกาสโฆษณาเทปที่เดียวกันนะคะไม่ให้ลอยล่าสื่อของปอนก็ไปก็จะออกเทปมาสดสดร้อนๆแข่งกับท่านน่าจะโกรธทุ่งนะคะเป็นเทปชุดราตรีประดับดาวนะคะหน้าปกก็เป็นภาพรวมมาฉายาลักษณ์ของรัชกาลรัชกาลที่7ผู้พระราชทานประชาธิปไตยนะให้พี่น้องชาวไทยจีนอยู่ที่หลังด่วนนะคะพูดถึงเพลงที่เกี่ยวกับนาด้วยนะมีเยอะมากนะให้เล่นให้ร้องกันประมาณสักเดือนหนึ่งที่ยังไม่หมดนะคะคนไทยมีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมากเกินนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเหเรือนะคะในคราวต่อไปถ้ากอผ่านมีโอกาสที่จะรวมตัวกันได้อย่างอื่นนะคะก็จะนำเพลงอีกมากมายมากมายนำเสนอมีเพลงเกี่ยวกับนกนะคะเป็นร้อยๆเพลงเกี่ยวกับม้าเกี่ยวกับช้างเกี่ยวกับโอสารพัดนะคะขอขอบคุณคุณสมปองที่ให้โอกาสวงดนตรีประพันธ์นะคะทำให้พวกเราซึ่งแต่กระสานสั้นเต็มอยู่ต่างประเทศนะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งขาดไป2คนนะคะเป็นตอนนี้เป็นอาจารย์หมออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลาดกระบังนะคะก็ตอนนี้นะคะสายน้ำที่เราต้องใช้ต้องดื่มต้องกินกันอยู่นั้นได้ เน่านะคะเสียลงทุกวันทุกวันดังนั้นอีกหน่อยก็คงจะไม่มีเพราะน้ำมันไม่ดีนะคะคนที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับน้ำก็ไม่มีสุนทรียรสนึกเพลงที่จะแต่งเกี่ยวกับน้ำไม่ออกนะคะดังนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเพลงเกี่ยวกับเพลงรอบๆเกี่ยวกับน้ำก็จะหาฟังยากขึ้นทุกทีนะคะเหรือก็จะไม่ได้ฟังอีกแล้วก่อนที่จะจากกันนี้นะคะอยากขอถามคุณสมปองสักหน่อยนะข้องใจเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะอย่างพวกเราเนี่ยอายุน้องๆไปเนี่ยก็จะสนใจแต่เพลงแนวแร็ปนะเต้นสนุกสนานที่คุณสมปองทุกยังไงถึงได้สนใจแล้วก็ศึกษาเพลงรุ่นเก่าเป็นอย่างนี้นะครับคือว่ามีพี่ชายมีน้องสาวแล้วก็แม่ของพี่เรียกว่าอะไรนะคะน้องสาวแต่แรกเขาทำไมถึงชอบเพลงไทยอาจจะเป็นเพราะว่ามีพี่ชายที่มีน้องสาวสวยแล้วก็เป็นนักดนตรีเก่งด้วยอย่าลืมนะครับว่าคุณพี่รุ่นนี้เก่งมากเก่งมากนะครับนักร้องวงกระไผ่ก็เคยชนะเลิศได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมปี2526เนี่ยอาจจะเป็นนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เข้ามาจริงๆผมคนจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วยาวเราทำมาที่เอกมาเจอสาวสวยคนนี้ค่ะแล้วว่าเลยค่ะเราว่าที่จีบของการเวทีแต่บัดนี้ก็พักแล้วเราก็คือสมปองที่มาแฟนมาด้วยนะคะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่จริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนถ้าขุดมาเมื่อไหร่คนไทยทุกคนต้องชอบแน่ๆแต่ก็เลยว่าไม่มีโอกาสได้ขุดมันมีโอกาสที่จะขุดเอาพวกเพลงอะไรที่โดดๆกันอยู่ในสมัยนี้นะฮะมาฟังก็เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นเพลงไทยเมื่อไหร่ขุดออกมาฟังมันก็มีความไพเราะนะครับประทับใจเพราะนั้นทุกคนคนไทยทุกคนผมเชื่อว่ามีเพลงไทยในสายเลือดทั้งสิ้นค่ะดังนั้นลูกๆหลานรุ่นต่อไปนะคะเราก็ต้องเชียร์ให้เรียนดนตรีไทยไม่สนใจดนตรีไทยเพราะว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในระดับอุดมศึกษาแล้วดนตรีไทยนี่เป็นประโยชน์มากตัวดิฉันเองนั้นได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าที่ได้ไปเมืองนอกมารู้จักกี่ประเทศนี่ก็เพราะบุญคุณของดนตรีไทยบุญคุณของนาฏศิลป์ไทยนะคะและบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะที่วงดนตรีกอไผ่นี้อยากจะเอ่ยถึงนะคะท่านนั้นเรียกว่าเป็นพ่อยกของวงกอไผ่เป็นผู้ที่คอยดูแลพวกเราให้คำปรึกษากับพวกเราเลี้ยงดูปูเสือด้วยไข่เจียวอยู่เป็นประจำให้สถานที่ฝึกซ้อมนะคะท่านเป็นเหมือนพ่อของวงกอไผ่ซึ่งเราคนที่จะกล่าวถึงท่านไม่ได้แล้วท่านก็อุตส่าห์หิ้ววีดีโอนะคะตามมาถ่ายทำถึง
สุนันท์ที่สี่นะคะท่านเป็นบุตรชายของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะหลานท่านตกใจหลานชายนะคะหน้าคล้ายมากเป็นคนที่หน้าคล้ายคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะมากขอเสียงปรบมือให้คุณครูชนกสาเทศค่ะที่สร้างที่ดีใหม่ให้กับดนตรีไทยนะคะท่านดังนะคะออกโทรทัศน์มาแล้วหลายช่องนะคะก็ท่านได้นำคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาสอนดนตรีไทยนะคะถ้าบุตรหลานท่านใดสนใจนะคะเป็นการเรียนดนตรีไทยด้วยวิธีที่ง่ายมากนะคะก็ไปเรียนได้ที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะที่ที่พวกเราไปต้องสูงแล้วก็ฝึกดนตรีจนได้แชมป์มากันทุกวันนี้มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่ฝึกคนให้เป็นแชมป์จริงๆเลยนะคะแล้วก็ฝึกให้มีสุนทรีทางดนตรีด้วยมีความรักดนตรีมีศิลธรรมมีธรรมะในดนตรีด้วยนะคะไม่ใช่เล่นเพื่อจะเอาชนะอย่างเดียวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะก็ไปพาลูกพาหลานไปเรียนได้สนใจเดี๋ยวติดต่อได้ค่ะเอาละค่ะคุณสมบัติมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่จะมีไหมคะฝากแล้วก็คนไทยทุกสาขาเลยนะครับดูวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็จำเป็นเพราะว่าจะหมายถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนและคนรุ่นปัจจุบันนี้ยังไม่รับแล้วไม่เอาแล้วกลายเป็นของเก่าไปจริงๆแล้วถึงทุกอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นสายเลือดของคนไทยทุกคนเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะหมุนระลึกนึกถึงและขุดเอามาเพื่อเป็นที่จะถ้าเราเป็นคนไทยเราต้องมีสิ่งที่ดีในใจและผมก็เชื่อว่าทุกคนมีเหตุว่าอย่าหยั่งเล่นถึงเวลาแล้วนะที่เราจะทุกคนต้องมาเลือกความเป็นไทยในว่าเรารับโอกาสที่สำคัญนี้นะครับถึงเวลาที่เราควรจะมาเลือกถึงความเป็นไทยเป็นพิเศษเราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันสายเลือดของความเป็นไทยนั้นเพื่อเกิดเพื่อแห้งขาดสิ่งต่างๆว่าท่านทำอย่างประจำอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนเอเรือก็คือศิลปะวัฒนธรรมนั่นแหละที่เราขอฝากของเราขอฝากของคุณครับความสุขหน้าวันที่15พฤษภาคมเพลงแอลข้าวซอโดยคุณหมอบุญพิษอมาตย์ธนกุลและคณะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้สวัสดีครับจะไม่รับแล้วไม่เอาแล้วกลายเป็นของเก่าไปจริงๆแล้ว